สวัสดีครับพี่น้องที่รักทางบ้านนะครับในนามของคริสตจักรปานาคริสเตียนเฟลโลชิพนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนมัสการร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับให้นะครับให้เราพร้อมใจกันอธิษฐานนะครับเตรียมใจที่เราจะเข้ามาสู่พระนิเวศของพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในเช้าวันนี้นะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์อธิษฐานเพื่อสำหรับทุกๆจิตวิญญาณที่เข้ามาหาพระองค์ในเช้าวันนี้ทุกจิตวิญญาณที่จะรับเข้ามาเพื่อรับการแตะต้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและทุกจิตวิญญาณจะได้เข้ามาพักผ่อนจากการตรากตรำความเครียดความการที่อยู่กับปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าพวกเราจะเข้ามาหาพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยท่าทีใดๆหรือด้วยสถานการณ์ใดๆในชีวิตแต่ให้เรารู้ถึงความจริงที่ว่าพระเจ้านั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่กับเราและจะไม่ทอดทิ้งเราให้เรานึกถึงการที่โมเสสได้แนะนำคนอิสราเอลให้ออกจากอียิปต์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารพระยาเวทรงนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิงให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพระองค์ไม่ได้ทรงให้เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนนั้นคลาดจากเบื้องหน้าของพวกเขาเลยครับให้พี่น้องที่จะนึกถึงภาพนี้ในชีวิตของเราในเช้าวันนี้นะครับให้รู้ว่าความสัตย์ซื่อของพระองค์ทรงนำหน้าของเราทุกวันทุกคืนนะครับความสัตย์ซื่อเรานาวันและคืนทานพระกรพระองค์ปกป้องข้าสิ่งเลวร้ายใดๆไม่มีทางกล้ำกลายพระหัตถ์พระองค์ทรงปกป้องข้าI'm not afraid to die.
พี่น้องให้เราเข้ามายกย่องถึงพระนามของพระองค์สรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่มีใครไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าพระองค์ในที่สูงนั้นชื่นบานพระเจ้าในเช้าวันนี้น้องครับให้บทเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่เราบอกพระเจ้าว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะล้ำค่าในชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่จะมีความสำคัญไปกว่าสิ่งนี้นั่นคือการที่เราได้เข้ามาเฉพาะพระพักของพระเจ้าน้อมวันทาสรรเสริญต่อหน้าบัลลังก์พระองค์แล้วบอกว่าร้องว่าพระเยซูนั้นคือพระเจ้าของข้าพระองค์เราให้เรามาเข้ามากราบนมัสการคุกเข่าต่อพระบาทของพระเจ้าเรากราบนมัสการคุกเข่าต่อผู้ทรงราศีเรายกพระ
ชีวิตของเรานั้นอยู่ด้วยการสรรเสริญพระเจ้าอยู่เพื่อจะนมัสการพระองค์และทำตามและเห็นถึงพระสัญญาและและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่จะเป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนนึกถึงเพลงสดุดีของดาวิดบทที่สดุดี13ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์นั้นกระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์นั้นกระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ไม่มีน้ำฉะนั้นแหละข้าพระองค์จึงเคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ฉะนั้นแหละข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ชูมือต่อพระนามของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าจิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์
ถึงพระองค์ทุกคืนไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนมัสการเมื่อตาใจข้าได้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นไรข้าพระองค์จะนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับในขณะที่เราร่วมใจกันอธิษฐานขอให้สันติสุขความรักของพระองค์นั้นได้อยู่กับเราในทุกๆเวลาของชีวิตของเราเรานมัสการพระเจ้าด้วยความจริงและด้วยชีวิตแล้วก็ให้เรารู้ถึงความจริงที่ว่าไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นเจ้าชีวิตของเราและพระองค์โดยโลหิตของพระและเราทุกคนได้มีอิสระจากความบาปและเข้ามาถึงสู่ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อสำหรับการนมัสการในเช้าวันนี้และในการแบ่งปันโดยอาจารย์เดวิดโดยอาจารย์สตีฟในเช้านี้นั้นพระเจ้าได้เจิมเขาแล้วก็จะ
ให้พี่น้องทุกคนได้เข้ามาถึงพระนิเวศของพระเจ้าและได้รับการแตะต้องโดยพระคำของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานฝากมอบทุกๆช่วงเวลาเช้าวันนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน